เทคนิคนะครับสำหรับการเชื่อมเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องกันวานาตัวนี้ครับก็คือเชื่อมต้องการเชื่อมไว้ใส่น้ำมันนี่เตานะครับของถังน้ำมันของเตาคือเทคนิคการเชื่อมย้ายมันรั่วใส่น้ำแล้วมันไม่รั่วก็คือส่วนมากก่อนไอเหล็กกันวานาพวกนี้เวลาเชื่อมเนี่ยมันชอบเป็นรูอากาศเป็นตามดอยู่เวลาเชื่อมนะครับชอบเป็นตามดอยู่หรือรั่วเชื่อมธรรมดานะครับโคบี6013มันชอบเป็นตามดอยู่เวลาเชื่อมวิธีการก็คือเราเชื่อมให้ไฟแรงหน่อยนะครับอันนี้ผมปรับไป80กว่าแอมป์นะครับ80กว่าแอมป์เลยนะครับ85 87ไปเลยให้ไฟแรงหน่อยแล้วก็เราแช่แบบเร็วๆก็ได้ถ้ามันบางนะครับแช่ยกเร็วๆถ้ามันบางแต่เน้นว่าให้ไฟแรงหน่อยแล้วก็เราตั้งแบบให้ทีๆหน่อยย้ายห่างกันเกินนะครับเพราะว่ามันเป็นตามดง่ายไอ้พวกเหล็กกันวานไอ้เนี่ยเวลาเราเชื่อมทีนี้เวลางานต้องใส่น้ำต้องแบบไม่รั่วน้ำมันก็คือต้องเชื่อมให้ดีหน่อย87แอมป์ตอนนี้ปรับอยู่ดูว่ามันจะเป็นตามดมั้ยนะครับเดี๋ยวเชื่อมให้ดูตั้งชิดๆไปเลยเราเชื่อมต่อกันแน่นหนาดีเลยนะครับจะไม่มีช่องให้เป็นซึมตามดออกมานะครับถ้าเราเชื่อมไฟเบาๆมันน่าจะเป็นรูฟองอากาศนะครับเป็นตามดก็ได้รูฟองอากาศอยู่เดี๋ยวดูลองดูฝั่งนี้อีกทีโอเคครับอันนี้ก็รอยเชื่อมออกมาดูดีหน่อยนะครับดูดีกว่าอันเมื่อกี้หน่อยครับก็ดูว่ามันเป็นรั่วมั้ยครับก็คือออกมาแบบนี้ก็คือไม่รั่วแน่นอนนะครับคือออกมารอยเชื่อมแน่นแบบนี้นะครับแน่นหนาแบบนี้ก็จะไม่มีฟองอากาศจะไม่มีการรั่วไม่มีตามดแน่นอนนะครับแบบนี้ปรับไฟสัก80กว่าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวทะลุมันไม่ทะลุหรอกครับถ้าเรายกเร็วนะครับถ้าบางเราก็ยกเร็วหน่อยถ้ามันหนาขึ้นมาหน่อยเราก็ยกช้าหน่อยนะครับอีกอย่างนึงคือตัวข้างนี้มันก็หนาพอสมควรนะครับเราก็สามารถอาศัยจากตัวข้างนี้ได้ละลายแล้วก็มาที่ตัวบางนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆที่ว่าเชื่อมมือใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจอาจจะกลัวทะลุยิงไฟแรงอาจจะกลัวทะลุคือลองดูให้อาศัยจากตัวหนานี้ก็ได้นะครับแล้วก็เชื่อมมาที่ตัวบางแล้วก็ถ้าไม่อยากให้เป็นตามดไม่อยากอะไรก็คือให้ไฟเยอะๆหน่อยทำให้ไฟสูงๆหน่อยแล้วก็ยกเร็วๆก็ได้นะครับตามเหล็กของเราครับลองดูนะครับลองดูได้ผลแน่นอนครับ